ส่วนทางสตีเฟนบรูเดอร์ซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารนาวิกโยธินสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐนั้นยึดมั่นต่อการช่วยเหลือไต้หวันในการปกป้องตนเองเพราะสหรัฐต้องการสันติภาพและความมั่นคงโดยประเทศส่วนใหญ่นั้นจะไม่ขายอาวุธให้กับไต้หวันเพราะเกรงว่าจะทำให้จีนไม่พอใจโดยสหรัฐค่ะก็ไม่ต้องการขายเครื่องบินขับไล่ล้ำยุคอย่าง F-22 และ F-35 กับไต้หวันซึ่งต้องการเครื่องบินรบที่ทันสมัยเพื่อต่อกรกับเครื่องบินขับไล่ J-20 รุ่นใหม่ของจีนซึ่งมีเทคโนโลยีสเตลที่สามารถหลบหลีกการตรวจจับของเรดาร์ดังนั้นไต้หวันจึงเร่งพัฒนาระบบป้องกันภัยที่สามารถสร้างอาวุธได้เองอย่างเช่นเครื่องบินขับไล่และขีปนาวุธพิสัยไกลซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มากขึ้นด้วยไต้หวันเอง